มากวันนี้เดินไป29,000จากเมื่อวานเดินไป16,900นะวันนี้ตอนเช้าไปสถานทูตไทยที่เกาหลีก็เจอคนไทยเพียบเลยแบบมาทำบัตรประชาชนมาต่อพาสปอร์ตอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็วันนี้เดินทางด้วยสับเวย์รถไฟใต้ดินก็ดีอ่ะมีสายเยอะแยะเลยนั่งเหมือนว่าตรงนี้มันใกล้เบอร์5มั้งแล้วก็ไปต่อเบอร์3แล้วก็ไปต่อเบอร์2อะไรเงี้ยซึ่งแบบเราไปไม่ไปหรอกอบเขาพาไปก็เลยไปก็คือเนี่ยนั่งรถอันนี้แล้วมันจะขึ้นไปโซเนชั่นพาร์คก็คือในนั้นอาจจะมีสวนสัตว์คือมันเป็นแบบแลนด์มาร์คอย่างใหญ่มากเป็นเวิร์งแบบใหญ่มากนะแล้วก็มีสวนสัตว์มีพิพิธภัณฑ์มีอะไรหลายๆอย่างอะแบบ 3-4 ที่อยู่ในที่เดียวอะไรเงี้ยใช่แล้วแนนก็เลือกตั๋วแบบมันจะมีโปรโมชั่นก็คือเข้าสวนสัตว์อย่างเดียวหรือว่านั่งรถอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่แนนซื้อเป็นแพ็คเกจประมาณ 15,000 วอนหรือไงนั่นแหละถ่ายรูปมาแต่ลืมพอซื้อแพ็คเกจปุ๊บคือแนนก็นั่งรถช้างน้อยอะเขาเรียกว่า Elephant Train นั่งไปปุ๊บก็จะไปส่งหย่อนหน้าสวนสัตว์แล้วก็แบบให้เข้าไปข้างในสวนสัตว์ข้างในสวนสัตว์ก็จะมีไอ้เหมือนไอ้สกีอะที่มันนั่งอะไม่รู้เรียกว่าอะไรอะวันนี้ก็ขึ้นไปนั่งมาแล้วก็เดินรอบสวนสัตว์อย่างเยอะแบบโอ้ยเดินแบบอยู่กรุงเทพไม่ได้เดินแบบเนี้ยแบบโอ้ตายละก็เดินเยอะมากดูสิงโตดูยีราฟดูช้างดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็เดินออกมาพอเดินออกมาเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ที่สองข้างทางจะมีเชอร์รี่บลอสซัมเพียบแบบอย่างเยอะมากแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากแล้วก็แบบทุกต้นก็เป็นสีขาวเลยก็เลยแบบฟินเดินผ่านมาแต่ประเด็นคือแบบไม่มีไมค์เซลฟี่เพราะฉะนั้นในการถ่ายรูปคู่กันในแต่ละรูปที่แบบมันเป็นรูปคู่กันก็จะแบบไม่มีแบบวิวข้างหลังเลยมีแต่แบบหน้าชั้นแบบเนี้ยกับวิวข้างหลังอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบได้คนไม่ได้วิวได้วิวไม่ได้คนเอาสักอย่างอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าในโทรศัพท์ก็จะมีแบบรูปวิวเยอะมากก็แล้วก็กลับมาอันนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จก็รออาบน้ำเหนื่อยมากแบบปวดขาร้านนวดที่นี่แพงมากนะชั่วโมงละ1,000หมายถึงว่า45นาทีหรือ50นาทีหรือถึงชั่วโมงนึงเนี่ยประมาณ1,000นึงเห็นอบบอกก็เดินผ่านอยู่ว่ามันก็แพงเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดถึงร้านนวดที่กรุงเทพมาชั่วโมงนึง200-300เองอะตอนนี้อยากให้แบบมาเหยียบล่างตอนนี้ก็อาศัยว่าผัดกันเธอนวดฉันนวดเธอผัดกันเนาะแล้วก็เดินไปไกลๆเนี่ยก็อาศัยว่าเอาเท้าแช่น้ำอุ่นก็คือกลับมาปุ๊บก็จะเปิดน้ำอุ่นขึ้นมันเป็นน้ำร้อนเลยละก็แช่เท้ามันก็แบบดีขึ้นนิดนึงอ่ะมันก็ใช้ได้แค่แบบโอเคพรุ่งนี้เหมือนว่าจะไปมีแพลนไปเอเวอร์แลนด์ก็กลายเป็นว่าไปเอเวอร์แลนด์ไวขึ้นก็กลายเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีโปรแกรมไปไหนก็น่าจะอยู่เอเวอร์แลนด์ทั้งวันก็อีก29,000เนาะพรุ่งนี้เดินเหมือนแบบไม่มีอะไรให้เดินแล้วอะไรอย่างนี้ ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นี่คือยังไม่ได้ช้อปปิ้งให้ใครเลยนะเหลืออีกหลายคนอยู่อะแต่ซื้อมา3คนละเหลือประมาณ 5-6 คนเนี่ยซึ่งแบบพอเดินผ่านร้านแล้วเราขี้เกียจอ่ะคือแนนไม่ได้สายช้อปปิ้งอ่ะเข้าใจฟิลไหมจะแบบเข้าร้านนั้นเข้าร้านนี้ฉันชอบเครื่องสำอางอะไรแบบนี้คือเดินเข้าไนกี้อาดิดาสนะมันก็ลดแหละคือมันก็ถูกกว่าที่ไทยถูกกว่าไหมมันก็ถูกกว่าแต่คือแบบไม่มีแรงจะซื้ออ่ะแค่คิดว่าต้องไม่อยู่ในกระเป๋าฉันกระเป๋าฉันไม่มีที่มันมีเสื้อผ้าเนี่ยแบบเห็นเลยเสื้อผ้าแบบกองอยู่นี่ยังไม่ได้ยัดลงในกระเป๋าแล้วจะยังไงตม.จะฆ่าฉันไหมหรือยัง ก็
แบบอีนี่คือคุณต้องจ่ายตังค์พวกนี้คืนเขาฉันไม่มีตังค์นะคะบอกเลยอันไหนยึดได้ยึดไปเลยลูกไม่เอาโอเคโอ้ยบ่นเยอะแล้วอะเท่าคลิปนั้นเลยอะบ๊ายบายเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาตัดต่อเพราะฉะนั้นอัพแล้วอัพเลยไม่ตัดต่ออะไรทั้งนั้นนอกจากแบบเป็นคลิปอันนี้ที่มาพูดแป๊บรวดเดียวถ้าให้ตัดต่อไม่ตัดจ้าดูเอาเนาะบ๊ายบายค่ะฝันดี